อ่ะมาที่ประเทศจีนกันบ้างไหมคะเรื่องเนี้ยตอนผมอ่านข่าวนะคุณผู้ชมตอนแรกนะผมตกใจนะตกใจปนดีใจเพราะอะไรคุณผู้ชมประเทศจีนเขาบอกว่าเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบินได้สำเร็จแล้วเอ้ยดีจังจริงปะเนี่ยอ้าวนี่คุณคิดเหมือนผมเลยอ่ะงั้นดูไปพร้อมกันนี่ฮะรถยนต์ไฟฟ้าบินได้เป็นไงต่อไปรถก็คือจะไม่ติดอีกต่อไปนี่ไงมากนะฉันก็จะบินข้ามรถพวกเธอไปเลยนี่ไงคุณเป็นไงภาพแรกที่ผมคิดผมนึกว่าเป็นไอพ่นแล้วพุ่งขึ้นไปคิดเหมือนกันเลยตอนนี้เอ๊ะเฮลิคอปเตอร์นี่นะฟิลประมาณนี้อ่ะนะฮะแต่พอรู้รายละเอียดปุ๊บเอ๊ะหนักยิ่งกว่านี้อีกเฮ้ยแต่มันอารมณ์เหมือนโดรนเหมือนกันนะพี่กอล์ฟเออคล้ายโดรนนี่ไงพอดูไปเอ้านี่มันโดรนนี่นะนะฮะแล้วผมก็คิดไปว่าเอ้าที่เขาบอกว่าผลิตสำเร็จแล้วหมายความว่าพร้อมเลยหรือเปล่านั่นอะพร้อมขายเลยหรือเปล่าใช้ได้จริงเลยใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่ฮะตั้งใจฟังแทนให้ดีนะฮะบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาผลิตมาสำเร็จแล้วล่ะนี่แหละรถยนต์ไฟฟ้าบินได้น้ำหนัก2ตันบินขึ้นลงแนวดิ่งเนี่ยเหมือนโดรนเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะฮะขึ้นลงๆนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เขาภูมิใจมากๆนะฮะแรงขับเคลื่อนเนี่ยเขาบอกว่าใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่ารถยนต์ปกติบนพื้นถึง10ถึง15เท่าก็คือใช้แรงเยอะมากนะฮะการติดตั้งเนี่ยนะฮะมีระบบควบคุมการขับขี่ที่ตรงตามข้อกำหนดของทั้งการขับขี่บนบกและการขับขี่บนอากาศนะพร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยเดียวกันกับมาตรฐานของเครื่องบินพลเรือนแต่ตั้งใจฟังประโยคนี้ทำไงอ่ะอย่างไรก็ดีเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปถึงเท่าไหร่ฟังประโยคนี้ไปก่อนอย่างไรก็ดีรถบินดังกล่าวที่คุณเห็นอยู่นี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอ้าวโถคืออย่ารอไปก่อนรอแป๊บนึงรอไม่น่าจะแป๊บอ่ะเขาบอกว่าอีกระยะนึงอ่ะแต่มันก็สำเร็จแล้วนะแต่ถือว่าสำเร็จแล้วแต่รอไปก่อนใครที่คือฟังข่าวตอนแรกแล้วแบบเฮ้ยฉันเดี๋ยวเต็มเงินเลยอยากซื้ออยากอะไรเงี้ยรออีกสักพักใหญ่ๆแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ยากเกินไปนิดนึงนะสำหรับในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างกลางทำไมข้างบนอ่ะถ้าพี่จอดยังไงอ่ะพี่จะจอดยังไง พี่ไปห้างพี่จอดไง คุณก็เล็งดีๆคุณก็ค่อยหย่อนลงมาไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวข้างบนนั้นอ่ะสมมติว่าคันข้างๆพี่เป็นแบบว่ารถใหญ่อ่ะก็จอดไม่ได้แล้วนะก็นี่ไงเขาถึงบอกว่ารอก่อนเพราะว่าอะไรเขาอาจจะไปพัฒนาให้มันหุบเนาะแล้วกดเข้าไปในเชิงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกขึ้นในการกดแล้วแบบเอาไงแล้วก็เก็บนี้ได้เสียงเหมือนมินเนี่ยนมากกว่าเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ข้างจากเอาไงเก็บแต่ว่าอย่างน้อยน่ะเอารถขึ้นไปบินได้แล้วล่ะเออแต่ว่าการใช้งานจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาวิจัยให้เสร็จก่อนเอาว่าอนาคตเราได้ใช้แน่นอนจะได้ปลอดภัยกันด้วยเนาะแต่ว่ายังนึกไม่ออกนะว่าพอรถไปบินบนท้องฟ้าเยอะๆอ่ะแล้วมันต้องมีการจราจรยังไงการจราจรจะยังไงเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่ที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องมาคิดว่าจะจัดการการจราจรยังไงจะจัดการเหมือนการบินไหมเวลาที่ต้องมีเรดาร์หอควบคุมดูไหมหรือยังไงแล้วจะมีไฟแดงหรือเปล่าเออเนี่ยจะกระหวบมันไม่มีเลนมันไม่มีไฟแดงนะจะวิ่งไปทางไหนจะจอดกันยังไงจะงงเดี๋ยวกลับไปดูการ์ตูนก่อนการ์ตูนเน็ตเวิร์กเรื่องเดอะเจสันความจริงสมัยก่อนมีไฟแดงเอาเรื่องที่มันเป็นไปได้จริงไปดูไว้ก่อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคเอ้ยมันเป็นไปได้จริงนะอ๋อดูการ์ตูนแล้วมันมีเครื่องอาบน้ำอ่ะเหมือนเรายืนสายพานเข้าไปแล้วอาบน้ำทั่วไทยทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็ยังคิดคนเครื่องอาบน้ำแบบนอนเข้าไปนอนแล้วก็อาบน้ำให้เลยได้แล้วเลยคือขี้เกียจอ่ะใช่ที่พูดทั้งหมดคือขี้เกียจแหละก็ใช่